เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดสาวข้างห้องสำหรับใครที่อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดก็คงจะมีเพื่อนข้างห้องกันใช่ไหมครับถ้าได้เจอเพื่อนข้างห้องดีก็ดีไปแต่ถ้าไม่ก็คงต้องปวดหัวไม่เว้นวันเรื่องเล่าจากความมืดเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณน็อตกับเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าแจ็คเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วคุณน็อตกับคุณแจ็คมีเพื่อนในกลุ่มหลายคนวันหนึ่งคุณนัทกับคุณเก่งเพื่อนในกลุ่มจะย้ายออกจากคอนโดที่เช่าอยู่เลยมาขอแรงให้คุณน็อตกับคุณแจ็คไปช่วยขนของคุณนัทบอกคุณน็อตว่าวันอาทิตย์นี้มึงมาช่วยกูย้ายของหน่อยดิชวนไอ้แจ็คมาด้วยนะไปตั้งแต่คืนวันเสาร์มาดูบอลแล้วก็ปาร์ตี้ที่ห้องกูก่อนแล้ววันอาทิตย์สายๆค่อยขนของคุณน็อตก็รับปากทันทีเออเดี๋ยวกูบอกไอ้แจ็คให้พอถึงวันเสาร์หลังเลิกงานคุณน็อตกับคุณแจ็คก็ออกไปหาคุณนัทกับคุณเก่งที่คอนโดคุณน็อตไม่เคยขึ้นไปที่ห้องคุณเก่งมาก่อนปกติถ้ามาก็จะไปกินดื่มที่ร้านใกล้ๆคอนโดคุณนัทมากกว่าคุณน็อตรู้แค่ว่าห้องคุณนัทกับคุณเก่งอยู่ที่ชั้น5ชั้นบนสุดคุณน็อตกับคุณแจ็คมาถึงประมาณ4ทุ่มพอมาถึงลุงยามถามคุณน็อตว่าอ้าวมาหาใครล่ะหนุ่มคุณน็อตก็ตอบไปว่ามาหานัทกับเก่งครับลุงลุงยามยิ้มแล้วบอกว่าอ๋อเขาอยู่ชั้นบนสุดน่ะห้องอยู่ริมฝั่งทางโน้นพอดีลิฟต์เสียต้องขึ้นบันไดนะลุงยามบอกพร้อมชี้ไปอีกฟากของตัวตึกคุณน็อตคิดขึ้นมาในใจว่าเพราะลิฟต์เสียนี่เองคุณนัทกับคุณเก่งถึงให้มาช่วยขนของคุณน็อตกับคุณแจ็คตั้งใจว่าจะเดินขึ้นไปบันไดฝั่งนี้ขณะที่ทั้งคู่จะเดินขึ้นบันไดลุงยามก็รีบห้ามเอาห้องเพื่อนหนุ่มอยู่ฝั่งนู้นไปขึ้นบันไดฝั่งนู้นก็ได้นะคุณน็อตกับคุณแจ็คก็มองหน้ากันด้วยความงงคุณแจ็คเลยถามลุงยามว่าแล้วบันไดฝั่งนี้มีอะไรหรอครับลุงพอโดนถามลุงยามแกก็บ่ายเบียงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเห็นเพื่อนห้องหนุ่มอยู่ทางโน้นแต่จะขึ้นบันไดนี้ก็ได้สุดท้ายคุณน็อตกับคุณแจ็คก็ขึ้นบันไดฝั่งนี้พอขึ้นไปถึงชั้น5ก็เจอเข้ากับผู้หญิงใส่ชุดนอนสีขาวคล้ายจะซีทรูยืนหันหน้าไปทางระเบียงข้างนอกแม้จะไม่เห็นหน้าเห็นแค่หุ่นกับผิวก็เดาได้ว่าสวยแน่ๆแต่คุณน็อตแค่คิดในใจแต่คุณแจ็คกลับพูดขึ้นลอยๆว่ามายืนคอยใครเหรอครับคนสวยดึกดื่นป่านนี้ไม่กลัวเหรอผู้หญิงคนนั้นได้ยินที่คุณแจ็คพูดเธอเลยหันหน้ามาเพียงเล็กน้อยคุณน็อตเลยรีบลากคุณแจ็คไปพร้อมกับพูดว่าขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับคุณน็อตมองเห็นว่าปากของเธอกำลังขยับกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้หยุดฟังเพราะพาคุณแจ็ครีบเดินไปแต่แล้วคุณน็อตกับคุณแจ็คก็ต้องหยุดพร้อมกันเพราะมีเสียงผู้หญิงพูดกระซิบใส่ข้างๆหูว่าไม่เป็นไรครับพี่คุณแจ็คหันหน้ามาถามคุณน็อตมึงได้ยินเสียงพูดข้างหูไหมเมื่อกี้มีเสียงกระซิบใส่หูกูว่าคืนนี้มึงเจอกูแน่คุณน็อตกับคุณแจ็คเลยหันหลังกลับไปดูปรากฏว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่เมื่อกี้หายไปเสียแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มาประหลาดใจตรงที่มีแต่ป้ายกระดาษติดหน้าห้องเกือบทุกห้องว่าห้องว่างให้เช่าเดินมาจนถึงบันไดกลางมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งที่หน้าต่างกระจกบานเกล็ดหายไป 5-6 อันเลยทำให้มองเห็นภายในห้องได้ชัดเจนแม้จะมืดก็ตามคุณน็อตก็เห็นว่าลึกไปข้างในสุดเป็นห้องครัวแล้วก็เห็นเงาดำๆรูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวกำลังดิ้นชักกระตุกเธอกำลังผูกคอราวตากผ้าอยู่คุณแจ็คก็เห็นภาพเดียวกันกับคุณน็อตคุณแจ็คยื่นหน้าไปเพ่งดูตรงบานเกล็ดที่ถูกถอดทันใดนั้นเองเงาดำนั้นก็โผล่ขึ้นมาตรงหน้าคุณแจ็คพอดีคุณแจ็คตกใจจนพุ่งถลามาถึงประตูห้องตรงข้ามหน้าตาเลิกลักและไม่ทันที่คุณน็อตจะได้ถามคุณแจ็คประตูห้องตรงข้ามก็เปิดออกคนที่เปิดคือผู้ชายวัยกลางคน
คุณน็อตคิดว่าคงเป็นเจ้าของห้องนี้และชายคนนั้นก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน้องคุณน็อตเลยบอกไปว่าไม่มีอะไรครับพี่ว่าแต่ห้องนี้มีอะไรแปลกๆไหมครับชายคนนั้นยิ้มแล้วก็ถามกลับว่าน้องหมายถึงผีใช่ไหมที่นี่ไม่มีหรอกอยู่มาตั้งนานแล้วยังไม่เจอสักครั้งคุณน็อตก็ถามต่อทำไมชั้นนี้ห้องว่างเยอะจังอะครับชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วบอกคุณน็อตว่านั่นสิพี่ก็สงสัยนะตอนย้ายมาใหม่ๆทุกคนก็เต็มห้องเลยน้องรีบไปเถอะเพื่อนน่าจะรอน้องนานแล้วพอพูดจบชายคนนั้นก็ปิดประตูเข้าห้องไปคุณน็อตแอบคิดในใจว่าชายคนนี้รู้ได้ไงว่าคุณน็อตจะมาหาเพื่อนแต่ก็คงเดาไม่ยากเพราะไม่เคยเห็นหน้าคุณน็อตกับคุณแจ็คที่นี่แล้วคุณน็อตก็หยุดคิดเมื่อมาถึงห้องคุณนัทกับคุณเก่งในห้องมีทั้งเครื่องดื่มและกับแกล้มเตรียมไว้อย่างเพียบพร้อมข้าวของที่จะย้ายถูกเก็บลงกล่องเรียบร้อยคืนนั้นคุณน็อตกับเพื่อนดูบอลไปดื่มไปและหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้คุณน็อตตื่นขึ้นมาอีกทีประมาณตีห้าได้คุณน็อตมองดูในห้องไม่เห็นคุณแจ็คเลยคิดว่าคุณแจ็คไปเข้าห้องน้ำแต่เดินไปดูก็ไม่เห็นคุณน็อตคิดในใจคุณแจ็คหนีกลับบ้านจะไม่ช่วยขนของตอนเช้าแต่แล้วคุณน็อตก็เหลือไปเห็นเงาดำๆเดินอยู่ตรงหน้าต่างบานเกล็ดก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคุณแจ็คที่ออกไปสูบบุหรี่คุณน็อตเลยเดินไปเปิดประตูดูปรากฏว่าเป็นชายวัยกลางคนคนเดิมที่เปิดห้องมาถามเมื่อคืนแล้วชายคนนั้นก็พูดกับคุณน็อตว่าไอ้น้องเพื่อนน้องคนนั้นน่ะพี่เห็นมันไปนอนแก้ผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวที่ห้องตรงข้ามพี่วะคุณน็อตตกใจถามชายคนนั้นต่อว่าเอ้ามันไปโผล่ตรงนั้นได้ไงอ่ะพี่ชายคนนั้นใส่หัวตอบกลับมาว่าพี่ก็ไม่รู้ตามมาดูสิชายคนนั้นเดินนำคุณน็อตไปพอถึงห้องนั้นคุณน็อตมองเข้าไปก็ต้องตกใจเพราะคุณแจ็คถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวนอนคลุกฝุ่นมอมแมมอยู่ที่พื้นคุณน็อตเขย่าตัวปลุกคุณแจ็คพอคุณแจ็คลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆก็ตกใจคุณแจ็คโวยวายใหญ่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคุณน็อตบอกว่าอะไรวะเนี่ยมึงอ่ะมานี่ได้ไงคุณแจ็คบอกคุณน็อตว่ากูดูบอลจบเลยออกมาสูบบุหรี่สักตีสี่ได้แล้วกูก็เจอน้องผู้หญิงคนเมื่อคืนน่ะทีนี้น้องเขาชวนกูไปที่ห้องมึงรู้ว่ากูก็ชอบเขาอยู่กูเลยตามเขาไปในห้องก็มีเตียงมีของครบแต่กูไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้เป็นแบบนี้ไปได้ระหว่างที่คุณน้อยกำลังคุยกับคุณแจ็คอยู่จู่ๆก็มีเสียงคนเอาเล็บยาวๆกรีดกระจกบานเกล็ดในห้องครัวดังขึ้นจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาท่ามกลางความสลัวในห้องว่ามึงกลัวกูเหรอพอคุณน็อตกับคุณแจ็คได้ยินก็รีบวิ่งออกมาจากห้องทันทีแล้วตอนออกจากห้องคุณน็อตก็ดันไปเห็นว่ามีป้ายห้องว่างให้เช่าติดอยู่หน้าห้องชายคนนั้นคุณน็อตกับคุณแจ็ควิ่งเตลิดกันไปจนถึงห้องคุณน็อตตอนนี้ในห้องเปิดไฟสว่างแล้วและคุณน็อตกับคุณเก่งก็กำลังนั่งคุยกันอยู่หลังจากคุณน็อตกับคุณแจ็คถามคุณน็อตกับคุณเก่งทั้งสองก็ได้รู้ความจริงว่าห้องนั้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เธอเป็นโรคซึมเศร้าแล้ววันหนึ่งก็คิดสั้นผูกคอตายกับราวตากผ้าในห้องครัวพอได้ฟังมันก็ทำให้คุณน็อตกระจ่างทันทีว่าเงาที่ดิ้นอยู่ในห้องครัวนั้นเป็นเงาของใครคุณน็อตกับคุณแจ็คถามถึงพี่ชายที่อยู่ห้องตรงข้ามก็ได้รู้ว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นฆ่าตัวตายไปได้3วันจู่ๆผู้ชายที่อยู่ห้องตรงข้ามก็นอนไหลตายในห้องและที่เห็นว่าห้องว่างกันหมดทั้งชั้นนั่นก็เป็นเพราะไม่มีใครทนความเฮี้ยนของผีที่นี่ได้สักคนห้องคุณนัทกับคุณเก่งเป็นห้องเดียวในชั้นนี้ที่มีคนอยู่และทั้งคู่ต้องทนอยู่เพื่อให้ได้เงินประกันคืนซึ่งก็ครบในวันนี้เลยให้คุณน็อตกับคุณแจ็คมาช่วยย้ายของคุณน็อตกับคุณแจ็คบ่นคุณน็อตกับคุณเก่งยกใหญ่พอสว่างปุ๊บคุณน็อตคุณแจ็คคุณน็อตและคุณเก่งก็พากันขนของออกจากคอนโดทันทีไม่ถึง8โมงของทุกอย่าง
ก็ถูกขนลงมาชั้นล่างเป็นที่เรียบร้อยระหว่างที่รอเจ้าของหอมาเคลียร์เงินคุณน็อตกับคุณแจ็คก็ชวนคุณเก่งขนของไปที่อพาร์ตเมนต์ใหม่หลังจากขนของเสร็จทั้ง4คนก็พากันไปถวายสังฆทานและให้พระท่านรดน้ำมนต์ให้ในใจคุณน้อยก็อธิษฐานให้เธอและพี่ชายคนนั้นไปสู่สุคติส่วนคุณแจ็คก็เลิกแซวสาวไปเลยนะตั้งแต่วันนั้นอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน